คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมติดในส่วนของฝั่งขาเซลไวใช่ไหมก็คือตอนนี้เรากำลังพูดกันในเรื่องของเบรกอะลีเทสนั่นเองเน,นาะที่ผมพูดไว้ก็คือการที่การาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นต้องทำทรงแบบไหนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดในส่วนของฝั่งขาลงเลยนะครับเช่นนั้นตรงนี้เรามาพูดกันในฝั่งขาลงมากดีกว่านะครับจริงๆแล้วใครที่ไม่เคยฝั่งขาขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะไม่เคยฟังฝั่งขาขึ้นก็ไม่เป็นไรครับฟังคลิปนี้ก็ได้ความรู้เหมือนกันน,นั่นเองเพราะว่ามันก็แค่กลับด้านกันะนะนนนนออ่่่่เเาาาารทีีี้้้้้ผมมปูพืฐใใใหใหยลยตงขจกวฟ เวลาเล่น Forex เนี่ยนะครับหรือคู่เงินหรือคริปโตต่างๆเนี่ยกราฟมันจะมีวิ่งแค่ประมาณ3เทนหลักๆเท่านั้นเองนะครับก็คือเทนขาขึ้นนะครับเทนขาลงอันสุดท้ายก็คือไม่มีเทนนะครับน,นี้คือวัฏจักรทั่วไปที่มันเกิดขึ้นเลยตรงนี้จะเรียกว่าไซด์เวย์นะครับตรงนี้จะเรียกว่าอัพเทนตรงนี้ก็เรียกว่าดาวเทนหรือบางทีก็เรียกว่าบูลิชเทนแบริชเทนกระทิงดุหมีดุอะไรก็ว่าไปนะผมแต่ไม่ต้องไปจำหรอก <S <S เอาแค่ว่าเฮ้ยกราฟมีแค่3รูปแบบขึ้นลงแล้วก็ไม่มีเทน เท่านั้นเองนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของขาขึ้นไปแต่ว่าคลิปนี้เรามาโฟกัสกันตรงในส่วนของฝั่งขาลงบ้างซึ่งผมจะแจกวิธีการเข้าเทรดให้ด้วยนะผมเป็นวิธีการเข้าเทรดที่เรียกได้ว่าโอกาสชนะเนี่ยประมาณสัก 80%นะครับก็คือเข้าเทรดสักร้อยเทรดถ้าเล่นแบบนี้ตามหลักการนี้เป๊ะๆนะครับโอกาสชนะก็ประมาณ80เทรดนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอรรรรร์์์ตสาหัััับบคคนนนไททยยโโดเฉพะะจถึงงศุกช่วม ต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเอเอ็มเขามีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายน,นั่นเองเองนาะปี2023นะครับ รุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2 0งนี 23, นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดทีีี่ดดสแแลลล้้ววะเาาจยนนัเอเนร็กทั้งซด ในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเกกปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทถึงสุกเวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับในส่วนของเทนขาลงนะครับกราฟเนี่ยมัน้อคนแบบีื เนื้อหาเลยนะง่ายๆเลยครับกราฟเนี่ยต้องลงแบบนี้ครับซึ่งถ te ้าผมวาดแท่งเทียนทับเข้าไปเนี่ยอันน <us> ี <t ans> <us> ้ค <t ans> <us> ือในอุดมคตินะครับย้ำนะครับว่าในอุดมคตินาะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละมันก็ได้ทรงประมาณนี้ครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นเสร็จแล้วครับมันก็จะกลับตัวลงมาเหมือนเดิมเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆครับลงมาเสร็จปุ๊บก็จะมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับกลับตัวขึ้นเสร็จก็อะไรเกิดขึ้นอีกก็กลับตัวลงมาครับไปวเรื่อยๆซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ จุดตรงนี้ครับคือตรงนี้ลงมาคือตรงนี้นะครับกลับขึ้นไปข้างบนคือจุดนี้ลงมาคือจุดนี้กลับขึ้นไปข้างบนคือจุดนี้ลงมาคือจุดนี้นะครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วเออในเมื่อเป็นบัทัจักรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะหาจุดเข้าเทรดได้ถูกต้องไหมครับซึ่งถามว่าจะเล่นมูฟไหนล่ะนี่ครับนี่คือมูฟเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนจุดพวกนี้ครับคือจุดที่เราควรเล่นครับนี่พวกนี้ครับซึ่งถ้ามาดูแท่งเทียนก็จะเป็นจุดนี้ครับ จุดนี้อันนี้คือแก่นของมันก่อนนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเราจะเล่นได้ยังไงนะครับอัับแรกนะครับเราต้องฝึกสังเกตเทนให้เป็นก่อนเทนนี่คือเพื่อนซีเราเลยนะครับถามว่าเทนเนี่ยมันดูยังไงคือเวลาที่การาฟมันวิ่งลงนะครับสมมตินี่คือฝั่งขาลงนะเพราะผมพูดฝั่งขาขึ้นไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับฝั่งขาลงครับการาฟเนี่ยมันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปอยู่จุดไหนไปหยุดที่จุดจุดไหนนะครับเรายังไม่รู้หรอกแต่สิ่งรู้้ไดคื กราฟเนี่ยมันต้องเป็นโครงสร้างราคาแบบนี้ครับเช่นนั้นหน้าที่ของเราคือสังเกตการและเฝ้ารอครับผมถามว่าจุดนี้คือจุดนี้หรือยังยังไม่ใช่นะครับมันจะใช่ก็ต่อเมื่อกราฟเนี่ยต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับบางคนเห็นอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวทําการเข้าบายตรงนี้เลยมูฟนี้จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเข้าบายเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกราฟจะวิ่งลงต่อเพราะอะไร พราะมันยังไม่ได้ทําการคอนเฟิร์มทําแนวรับแบบนี้เลยนะครับเราก็ต้องรอก่อนถูกไหมรอให้ราคาเนี่ยมีการทําแนวรับแบบนี้ครับถ้ามันทำแนวรับได้ปุ๊บนะครับนั่นแหละจุดนี้แหละครับคือจุดนี้เลยนะครับทีนี้กราฟก็จะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมูฟนี้ขึ้นไงมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ต้องทําอะไรครับทําแนวต้านตรงนี้ใช่จุดเดียวกันหรือยังนะครับถ้าผมถามตรงนี้คําตอบคือยังไม่ใช่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราต้องรอให้มันทําแนวต้านก่อน ถ้าทำแนวต้านแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับอันนี้แหละคือใช่แล้วนั่นเองนะครับเนี่ยแนวต้านนี้เลยนะครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเด็ก1ขวบคก็ตอบได้ถูกไหมครับคือมูฟนี้จะเกิดขึ้นครับกราฟจะวิ่งลงแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกนี่ครับอีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้กราฟก็จะวิ่งลงมาอีกทําไมผมถึงแบ่งเป็น2ชุดครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยกราฟมันมาหยุดแค่ตรงนี้ก็มีนะครับมันจะไม่ได้ลงไปทํา ต่ำใหม่หรือมันไม่ลงมาทําแบบนี้ครับเช่นนั้นตรงเนี้ยเราก็ทาอะไรครับเราก็รอไปก่อนเนาะเราก็เล่นแค่ move นี้พอครับไอ้ move เนี้ยอย่าเพิ่งไปเล่นมันนะครับอ่ะสมุิมันลงมาได้ละอ่ะนะจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนนะผมว่าเด็กก็ตอบได้นะครับ move นี้ครับถูกไหมฮะอันนี้ก็คือวัฏจักรง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะกลับตัวลงครับใช่ไหมจุดนี้คือจุดนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ move นี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนกราฟลงมาแค่นี้ก่อน ก็คือจุดนี้ก่อนนะครับถ้ามันจะลงไปต่ออีกมีมูฟนี้เกิดขึ้นอันนั้นเรื่องของมันแล้วนะครับเราไม่สนใจแต่หน้าที่ของเราคือเราจะเล่นแค่ชุดนี้นะครับเราจะเล่นแค่ชุดนี้ไอ้ตรงชุดนี้ก็คือตรงนี้อะไรที่ผมไฮไลท์นะครับตรงสีม่วงๆกรอบม่วงๆตรงนี้ชมพูชมพูตรงเนี้ยเราจะไม่เล่นนะครับแต่ถ้ามันลงมาได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสไปนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราหาจังหวะเซลล์แถวๆจุดนี้หาจังหวะเซลล์แถวๆจุดนี้นะครับแล้วก็คัดกําไรออกแถวๆจุดนี้ จุดนี้นั่นเองนะครับเราเซลแถวๆจุดนี้หาจุดคัดกาไรออกแถวๆจุดนี้นั่นเองนะครับไอตรงสีชมพูหรือสีขาวที่ผมชี้เนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือโบนัสเราไม่สนใจมันไม่ต้องไปสนใจมันนะครับโครงสร้างราคาแบบนี้เราก็จะเรียกมันว่า lower low นะครับ lower high lower low นะครับ lower high ไปเรื่อยๆนั่นเองหรือการที่ราคาเนี่ยเป็นรูฏจักรไปเรื่อยครับเอาง่ายๆเลยผมทุนอีกรอบหนึ่งสรุปสั้นๆเลยนะครับคือเวลาการ์ดมันวิ่งลงเนี่ยมันจะไม่สามารถลงต่อได้ครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้น เพื่อมาทําแนวต้านย่อยครับเสร็จแล้วเนี่ยจากจุดเนี้ยมีโอกาสประมาณ80%นะครับที่มันจะวิ่งลงมาหาโลที่มันเคยทําไว้นะครับเสร็จแล้วก็ลงไปทํา lower low ใหม่มันเดิมครับจุดจุดหนึ่งมันจะลงต่อไม่ได้แล้วก็ต้องทาอะไรครับกลับตัวขึ้นจากจุดนี้พอมันทําแนวต้านย่อยแล้วนะครับมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้แล้วก็ลงไปทำ lower low ใหม่นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนั่นแหละครับผมจนกว่าเราจะเบื่อมันนะครับซึ่งหน้าที่ของเราคืออะไรครับเล่น move นนี้ เล่น move นี้นะครับไอ้ตรงสีแดงตรงนี้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนะครับเราเล่นแค่ตรงไฮไลท์สีขาวเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้คือในอุดมคติเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างตรงเนี้ยนะครับถ้าสมมุติเราดูภาพรวมมมกว้างเลยนะเอาแบบคนทั่วไปดูเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนดูกว้างขนาดนี้ไหม ถ้าคนดูกว้างขนาดนี้เขาก็จะตีเส้นแบบทั่วไปนะก็คืออ่าโอเคโอเคแนวรับนี้พอดีนะครับเดี๋ยวกราฟน่าจะเด้งขึ้นนะครับซึ่งจริงตรงนี้ถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกทั้งถูกและผิดแหละนะครับมันไม่ได้แม่นยําขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างราคาแล้วอะเราก็กรู้ราาแล้วครับเฮ้ยราคาเป็นอะไรอยู่มันไปเทนขาลงถูกไหมครับถามมารู้ได้ไงนะครับก็นี่ไงก็ดูสิครับราคามันลงมาทําจุดต่ําสุดแล้ว อะไรเกิดขึ้นมาแล้วครับมูฟนี้ครับเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นเมื่อมันทําแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับผมเป็นแท่งสีแดงแบบนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นครับนี่ไงมูฟนี้จะเกิดขึ้นครับแค่นี้แหละครับหน้าที่ของเราคือเล่นแค่มูฟตรงนี้ครับถามว่าโอ้ยแล้วมันกาไรจะพอหรอ,อเดี๋ยวผมวัดเป๊บให้ดูนะกี่เป๊บครับจากจุดตรงนี้เท่าเซลลงมาโอกาสทํากําไรประมาณ15เป๊ิบ19เป๊บผมถามว่ายังไม่มากพอหรอ สิบปิ๊บนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเช่นตรงเนี้ยเรารู้ว่าเฮ้ยโอเคราคาทําโลกลับตัวขึ้นทําแนวต้านนะครับทาแนวต้านน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับกราฟน่าจะวิ่งลงนะครับกราฟน่าจะวิ่งลงเช่นนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับสังเกตการและเซล,ลครับตรงนี้นะครับกดเซลสต็อปลอสเหนือไส้ข้างบนทีพีหนึ่งตอหนึ่งประมาณนี้หวังให้กราฟวิ่งลงแบบนี้ได้เลย นะครับบางคนไม่เข้าใจเพราะว่ามาดูผมครั้งแรกเฮ้ยทำไมสต็อปลอสสั้นจังไม่กลัวโดวหรอไม่กลัวครับเพราะว่านี่คือเราเรียกว่าเทนในแท่งเทียนถามว่ามันยังไงครับเรามาดูเวลากราฟจะวิ่งลงนะเอาฝั่งขาลงก่อนเจ้าแท่งนี้ครับถ้าเขาจะลงต่อนะไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับเหมือนกันเลยถ้าสมมติเราเซลล์แท่งนี้จุดนี้เลยนะสต็อปลอสแค่นี้พอครับเพราะอะไร พราะแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถามว่ามีอีกไหมมีครับมีเรื่อยไปหาดูเองก็ได้นี่อ่ะสมมุตินะเราเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสอยู่นี่พอครับเพราะว่าไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสอยู่นี่พอครับเพราะไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับแค่นั้นเลยนะผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปที่ถูกต้องนะครับถ้าสมมติเรามาเซลล์ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับกลับตัวขออองเเเรรราาคคืะไล่่นนแี้ มูฟนี้ไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องสนใจมันเราเล่นแค่ไฮไลท์สีขาวนะครับไฮไลท์สีแดงไม่ต้องเล่นเพราะถ้าเราเล่นเนี่ยเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสวยเลยนะครับก็เล่นแค่เอาที่แบบว่ามันชัวร์ปลอดภัยดีกว่านะครับตัวอย่างนี้ครับหลายๆคนก็ทำนะครับซูมออกใช่ไหมซูมออกเห็นอะไรครับเฮ้ยเทนขาขึ้นเฮ้ยเออกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นผิดครับผิดครับซูมมาดูใกล้ๆครับอะไรเกิดขึ้นไปแล้วครับราคาวิ่งลงครับ เป็นเวทผจักของมนเรื่อยๆครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมชี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับอะเริ่มจากข้างบนเลยก็ได้นะครับกลับตัวลงมานะครับกลับตัวขึ้นไปปึ๊บกลับตัวลงมานะครับกลับตัวขึ้นไปปึ๊บกลับตัวลงมานะครับอันนี้มันแท่งนี้ไม่นับเนาะเพราะนั้นเราถือว่าจุดนี้เป็นจุดนี้เลยนะครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าการาดจะลงต่ออีกมันก็ต้องกลับตัวขึ้นแล้วลงแบบนี้ถูกไหมซึ่งก็จะเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นไปละ move นี้ครับเพราะนั้นผมถามเลยยง่าๆครับ เรามีแนวต้านตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นเด็กประถมก็ตอบได้ถูกไหมครับมูฟนี้ครับพี่ถูกไหมฮะถูกต้องครับมูฟนี้ก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถามว่าเราจะเล่นแค่ไหนครับเราจะเล่นแค่ตรงตรงไฮไลท์สีขาวหรือว่ากรอบสีเหลืองในกรณีนี้เท่านั้นนะครับมูฟข้างล่างตรงเี้ยเราไม่สนใจมันหรอกมันจะเกิดขึ้นไหมหน้าที่ของเราคือเล่นแค่นี้พอตรงไฮไลท์สีขาวนะครับอันนี้ก็ไฮไลท์สีขาวนี่อ่ะแต่เราโฟกัสแค่สีเหลืองก่อนนะครับเนาะประมาณนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าเราเซลเลยได้ไหม อันนี้คือหนึ่งในคีย์คอนเซปต์เหมือนกันนะครับเรายังเซลล์ไม่ได้ครับเราต้องโฟกัสในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยอืมแรงซื้อเนี่ยมันเยอะนะครับแต่นี้แรงขายมันมีแค่นี้ครับเราดูขนาดแท่งเทียนนะแท่งมันเล็กไหมเล็กผมถามว่ารู้ได้ไงว่ามันจะมีแรงขายมากพอที่ส่งการเพืวิ่งลงต่อถูกไหมครับมันยังไม่ชัวร์เพราะนั้นเรารออะไรรออีกแท่งนึงครับอันนี้เริ่มคอนเฟิร์มแล้วอ้าวนี่ไง ไอ้เมื่อกี้ชั้นแท่งเล็กนะตอนนี้ชันเริ่มใหญ่แล้วเพราะนั้นก็มีโอกาสที่การาฟจะลงแล้วเพราะตรงเนี้ยเราเซลลได้เลยครับสต๊าปลอ s ข้างบนตรงนี้ TP 1ต่อ1นะครับคอนเซปต์ในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนก็สําคัญเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเออการที่การาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงต้องอาศัยวอลลุ่มสมควรพอสมควรเลยนะครับบางคนงงคอนเซปต์เมื่อกี้คืออย่างเี้ครับเรามาดูชุดนี้นะ กราฟมันมีแรงขายเยอะไหมก็ปานกลางไม่ไดีเยอะมากอย่างเงี้ยถือว่าเยอะเลยใช่ไหมเพราะแท่งใหญ่ครับอันนี้ก็ปานกลางครับเล็กๆปานกลางเล็กอันนี้ก็ปานกลางนะครับเริ่มเหมือนจะเริ่มมีแต่แท่งนี้คอนเฟิร์มว่าแรงขายเริ่มหมดเห็นกราฟกลับตัวขึ้นไหมครับนั่นแหละครับที่ผมบอกคอนเซปต์เดียวกันเดะนะครับเราย้ายเจ้าแท่งนี้มาตรงนี้ครับนี่แท่งเดียวกันเลยผมถามว่าเป็นไปได้ไหมที่กราฟแท่งถัดไปมันจะขึ้นต่อจากจุดนี้เป็นไปได้ครับเพราะนั้นเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือลงก็ต้องรอคอนร่งนึะคับ ซส่งตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนี่เองเนาะเราก็สามารถที่จะเข้าเทปนี้ชนะได้เลยนั่นเอง นี่คือคอนเซปที่เรียบง่ายที่สุดถ้าชอบแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียน,นมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียน,นเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอ แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาดฟอเร็ Size, Anatomy ของแท่งเทียน c a n d l ดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีมัไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ท,ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สน siglo. ใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนน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 นีี้้้้เเ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 ปป็็ตตตตตัััังงงงแแ่่่่่รรรรรรกะะะะคคคคบบไมมมออออออพพึิิิิดด์์าาาวยชขผจ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบน,นี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์สที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้เนาะอยู่ที่6,599บาาทแต่่วหกพันห้เาร้อยคเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ดจรับในคอร์สเดือนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3-4หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงของว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2 5 9 9ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเ,องเองนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5599บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4599บาบาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอา้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอ่ะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมที่ถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณตรงนี้เนาะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5599นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5599ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตุดท้ายนะว่าถึงแค่28กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5599บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยยังไงก็เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านนึงนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั้นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อยเเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล,อล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube นาของคหลยคิปปน่าาจะะรมณรับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเททรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆ้้้้ออับบวว่่่ผผยงนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโท,ทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรูร้ลึกๆของกาะอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอสุดท้ายนะครับคอร์สเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่าราคานี้มันแพงไปลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับ ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนไพ่ซ็กชันนะครับไม่ต้องใช้คอิวเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัม การอ่านวอลร่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับ <S <S ก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหมโดยที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเข้าเทรดมั่วๆไม่รู้จักเหตุผลว่าเข้าเพราะอะไราาะนนนนัถ้้งงม่ผแํวใหล ราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line i d mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกน q คิลโคตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบพคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ